ังแก๊สปตท.รุ่นใหม่มีดีอย่างไรใช้ไรกว่าเดิมมีใครรู้กันหรือเปล่าวันนี้สมใจการค้านะคะนำสาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆเช่นเคยมามอบข่าวคราวให้กับเพื่อนๆค่ะว่าถังแก๊สปตท.รุ่นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมมีดีอะไรนะหรอไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆค่ะถังแก๊สปตท.รุ่นใหม่นะคะวาล์วเซฟตี้ค่ะเป็นเซฟตี้ล็อกในตัวหมายความว่าเราเปิดวาล์วถังแก๊สแก๊สไม่ออกนะคะเราจะต้องเอาหัวปรับแก๊สใส่เข้าไปก่อนนะคะใส่หัวปรับแก๊สเสร็จแล้วเราก็หมุนวาล์วนะคะแก๊สถึงจะออกค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะทำการให้ดูนะคะได้ยินเสียงแก๊สไหมเห็นไหมนี่เลยแก๊สออกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเดิมนะคะก็คือแบบนี้ใช่ไหมวาล์วมันจะสั้นๆแบบนี้นะคะคือเราเปิดวาล์วถังแก๊สก็ออกค่ะโดยที่เราไม่ต้องมีหัวปรับแก๊สเสียบเข้าไปที่ตัวถังนะคะจุดสังเกตง่ายๆค่ะว่าเป็นวาล์วรุ่นใหม่หรือวาล์วรุ่นเก่านะคะเพื่อนๆคือหัววาล์วที่ตัวถังเนี่ยถ้าเป็นวาล์วรุ่นเก่าเนี่ยคือคอถังแก๊สเนี่ยมันจะสั้นๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นวาล์วรุ่นใหม่เนี่ยคอมันจะยาวๆยื่นๆแบบนี้นะคะเป็นเซฟตี้ล็อกในตัวจุดสังเกตข้อที่2คือถ้าเป็นถังแก๊สรุ่นใหม่นะคะที่หัววาล์วเนี่ยจะมีคำว่า OR นะคะ OR แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยฝาที่วาล์วเนี่ยจะพิมพ์คำว่าปตท.แบบนี้นะคะนี่คือจุดสังเกตง่ายๆค่ะว่าถังแก๊สใบนี้รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าจะเป็นถังรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ยังใช้งานได้นะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเรายังใช้รุ่นเก่าอยู่นะคะเพื่อนๆท่านเพื่อนๆใช้ถังแก๊สรุ่นนี้กันอยู่หรือเปล่าพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีสาระฝากกดแชร์กดติดตามช่องสมใจการค้าด้วยจ้า